รอชมได้เลยครูปรีชาเป็นพระเอกเอ็มวีให้ลุงพลสำหรับความคืบหน้าเมื่อวันที่3กันยายนครูปรีชาเปิดใจว่าการถ่ายทำโฆษณาการเลือกตั้งท้องถิ่นดังกล่าวได้รับการติดต่อจากทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรีให้ร่วมแสดงในการรณรงค์ให้ความรู้กฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่นในชื่อซึ่งความยาวประมาณ2นาทีถ่ายทำกันที่บ้านหนองขาวอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งหลังจากได้รับการติดต่อตนได้พิจารณาเนื้อหาของโฆษณาดังกล่าวพบมีเนื้อหาและวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่นให้กับประชาชนซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีและมีประโยชน์ต่อสังคมจึงตัดสินใจตอบรับแสดงและไม่เรียกรับค่าตัวใดๆจากกกต.เพราะถือว่าการทำสิ่งดีๆให้กับสังคมครูปรีชายังเปิดเผยถึงชีวิตในปัจจุบันว่านอกจากการสอนหนังสือตามปกติแล้วขณะนี้มีบริษัทเพลงติดต่อให้ตนรับงานแสดงในมิวสิกวิดีโอเพลงของลุงพลในชื่อเพลงความจริงคือความจริงซึ่งจะมีเนื้อหาเรื่องราวที่เกี่ยวกับความจริงคือความจริงที่ตนจะรับหน้าที่ถ่ายทอดออกมาโดยคิวถ่ายทำจะเริ่มประมาณปลายเดือนกันยายนนี้นอกจากการรับแสดงมิวสิกวิดีโอของลุงพลแล้วยังมีค่ายเพลงติดต่อให้ตนไปร้องเพลงด้วยโดยคนที่แต่งเพลงให้ตนร้องคือคนเดียวกับที่แต่งเพลงให้กับลุงพลขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการเรียบเรียงดนตรีและเตรียมที่จะให้ตนเข้าไปทดลองร้องเช็คเลยเปิดรายละเอียดรัฐแจก 3,000 กระตุ้นการใช้จ่ายเป็นเรื่องการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศมาตรการส่งเสริมการจ้างงานสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.และประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช. 260,000 อัตราและเห็นชอบในหลักการมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายเพื่อช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนส่งเสริมการบริโภคและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยทั่วไปโดยรัฐบาลจะช่วยค่าใช้จ่ายให้ประชาชน15ล้านคนและกลุ่มร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการโดยมุ่งเน้นไปที่ร้านค้ารายย่อยหาเปร่แผงลอย 80,000 แห่งผ่านกลไกกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องนี้นายดนุชาพิชยนันท์รองเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสสช.กล่าวว่าสบส.เห็นชอบโครงการชื่อว่าคนละครึ่งลักษณะคล้ายชิมช็อปใช้โดยจะใช้เงิน 45,000 ล้านบาทจากพ.ร.ก.กู้เงินซึ่งหลักเกณฑ์ของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปโดยจำกัดไว้ที่15ล้านคนสมัครเข้าร่วมโครงการแบบใครมาก่อนได้ก่อนรัฐจะให้เงินคนละไม่เกิน 3,000 บาทให้ใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังของธนาคารกรุงไทยร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการร้านค้าทั่วไปหาเปร่แผงลอยที่เป็นรายย่อยใช้ได้ไม่เกินวันละ100ถึง250บาทโดยรัฐจ่ายให้ครึ่งหนึ่งครอบคลุมอาหารเครื่องดื่มและสินค้ามีระยะเวลาดำเนินการ3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมธันวาคม2563ทั้งนี้คาดว่าจะมีเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจ 90,000 ล้านบาทกระตุ้นผลิตเศรษฐกิจได้ 0.25% ซึ่งกระทรวงการคลังจะไปจัดทำรายละเอียดเสนอสบส.ครั้งหน้าเพื่อให้เริ่มโครงการได้ภายในเดือนตุลาคมนี้อย่าลืมเช็คเสร็จตัวเองนะคะ
เป็นไปตามคาดเปิดข้อตกลงในใบหย่าของสอนรามติ๊กชัดคนเลี้ยงดูน้องวีจิโพสต์ดังกล่าวโดยในใบหย่านั้นพบว่าระบุวันที่เซ็นหย่าในวันที่20มกราคม2563ที่ผ่านมานอกจากนี้ยับพบข้อตกลงไว้ว่าโดยคู่หย่าทั้งสองฝ่ายตกลงให้เด็กหญิงวีจิเทพพิทักษ์อยู่ในอำนาจการปกครองของคู่หย่าฝ่ายชายเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรคู่หย่าฝ่ายชายเป็นผู้จ่ายในค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรเพียงแต่ฝ่ายเดียวภาพจากซอนรัมเดอะแอปปิตักชัดเจนแล้วอยู่กับพ่อภาพจากซอนรัมเดอะแอปปิตักภาพจากซอนรัมเดอะแอปปิตักขอบคุณที่มาจากซอนรัมเดอะแอปปิตักไม่ไหวหน้าธัญญาตอบกลับแม่อิงอิงหลังบอกแม่ไม่รู้เรื่องอิงอิงอิงณภัทรธัญญาธัญญาเรศต่อมาสำหรับความคืบหน้าล่าสุดคุณแม่อิงอิงให้สัมภาษณ์เปิดใจว่ารู้สึกห่วงบุตรสาวแต่ขอดูเรื่องก่อนคนเป็นแม่ยังไงก็รักบุตรโดยจะต้องดูว่าเหตุเกิดจากอะไรอะไรเป็นยังไงตอนนี้ขอทำงานเพราะชีวิตเราดำรงด้วยการหาเงินเพราะแม่ก็เป็นซิงเกิลมัมเลี้ยงบุตรมาเองส่วนคนที่ถล่มว่าแม่ขอให้เอาเวลาไปดูแลครอบครัวดีกว่าคุณแม่อิงอิงกล่าวอีกว่าแม่ก็ไม่รู้เรื่องเห็นมีคนพูดกันเยอะแม่บอกไม่เป็นไรขอให้กรรมกลับไปที่แต่ละคนก็แล้วกันถ้าคุณเป็นซิงเกิลมัมคุณต้องหาเงินเลี้ยงบุตรตั้งแต่บุตรเล็กๆคุณมีเวลาที่จะไปนั่งเฝ้าบุตรคุณ24ชั่วโมงหรือไม่แล้วมาถล่มแม่คุณดูแลบุตรคุณให้ดีอย่าให้เป็นเหมือนบุตรฉันก็แล้วกันเมื่อถามว่าคุณแม่ได้คุยกับบุตรสาวถึงประเด็นนี้แล้วหรือไม่คุณแม่บอกว่าถามแต่ยังไม่ตอบแม่ก็ยังไม่รู้แต่ไม่เป็นไรถ้ายังไงมันก็ยังงั้นต่อให้ยังไงบุตรก็คือบุตรรายการโหนกระแสวันที่3กันยายนหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยในฐานะผู้ดำเนินรายการผลิตในนามบริษัทดีคืนดีวันจำกัดออกอากาศทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 12:35 นทางช่อง3กดเลข33ได้สัมภาษณ์ธัญญาธัญญาเรศเองตระกูลมาพร้อมทนายเจมส์นิติธรแก้วโตที่มาที่ไปคุณรู้เรื่องนี้มานานมากแล้วอย่างที่บอกว่า3ปีแล้วเคยมีการพูดคุยกับน้องไหมตั้งแต่รู้ว่าเป็นคนดูแลพี่เป๊กก็ให้มาแนะนำตัวคุยกันเรียบร้อยจริงๆก็ไม่ได้พูดอะไรมากแค่ถามว่าเป็นยังไงดูแลพี่เป๊กโอเคไหมไม่อยากแต่งงานเหรอแค่นั้นที่คุยกันใจกว้างเกินไปหรือเปล่าไม่นะเราหาจุดที่ทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากกว่าทั้งตัวย่าเองและพี่เป๊กเองเราทะเลาะกันมาตลอดเรื่องผู้หญิงพี่ก็คงเข้าใจนะคะเคยผ่านความเจ้าชู้มาก่อนหัวเราะถูกใจอารมณ์ความรู้สึกคงไม่ต่างกันเราทำความเข้าใจกับมันเพราะที่ผ่านมาเราทะเลาะเรื่องนี้ตลอดแล้วเราก็ไม่สามารถยุติปัญหานี้ได้เราเลยเปลี่ยนทัศนคติตัวเองใหม่ถ้าเรายังอยู่เป็นครอบครัวก็คงอยู่เป็นครอบครัวกันต่อไปแต่ทัศนคติเราต้องเปลี่ยนไปอย่าไปจับผู้หญิงอะไรมั่วสั่วตลอดเวลามันจะประสาทกินเอาค่ะต้องแบบวันนี้ไปไหนอยู่กับใครเราเป็นคนไม่ได้ราวีผู้หญิงนะธัญญาจะเป็นคนราวีสามีเราจะไปโวยวายทะเลาะกับเขาซึ่งบ่อยๆก็ไม่ดีแต่ที่ผ่านมาพอเราเปลี่ยนทัศนคติเราก็เป็นชีวิตที่สงบสุขมากไม่ได้มีปัญหาเรื่องผู้หญิงให้วอลใจหลังคุณแถลงข่าวมีทวิตเตอร์ชื่ออิงอิงตัวจริงหรือตัวปลอมไม่รู้บอกว่าอายุเยอะมากน่าเชื่อถือไม่ได้แปลว่าพูดจริงเฮ้ยอยากพูดเรื่องจริงบ้างจังแต่ขออยู่เงียบๆก่อนเขาอยากพูดเรื่องจริงอะไรไม่รู้เหมือนกันโทรเลยไหมหัวเราะกรณีแบบนี้ถือว่าท้าทายไหมคือที่ผ่านมาน้องเขาก็ท้าทายอยู่แล้วตลอดเวลาอย่างที่บอกเราเตือนคนของเรามานานแล้วเรื่องที่เขาแขวะตลอดเวลาเราก็เตือนว่าดูแลหน่อยจัดการหน่อยอย่าให้ทนไม่ไหวพูดอย่างนี้หลายรอบแล้ว
เคยถึงขั้นอยากเจอคุยและเคลียร์กันไหมหลังจากเจอกันครั้งแรกเราก็เจอกันครั้งที่สองแต่จำไม่ได้ว่าตอนนั้นเรื่องอะไรประมาณเคลียร์เรื่องที่ผ่านมาที่แขวะกันนี่แหละก็มีการขอโทษขอโพยกันก็ไม่เป็นไรดำเนินชีวิตต่อไปเป็นผู้ดูแลต่อไปหลังจากนั้นก็มีมาอีกธัญญาว่าด้วยความต้องการของน้องอาจอยากมาแทนที่หรือเปล่าอันนี้คิดเองนะเพราะเราเปิดโฉนดนี้เขาไม่น่าไม่ชอบเราหรือเปล่าภาพจากรายการโหนกระแสน้องเขาอาจรู้ว่าความสัมพันธ์คุณกับคุณเป๊กเหมือนเพื่อนไม่ใช่คู่ชีวิตเลยพยายามมาแทรกอาจเป็นไปได้ก็ไม่ว่าเรื่องการที่เขาจะดูแลพี่เป๊กยังไง3ปีกว่าเราก็คอยเตือนตลอดบอกพี่เป๊กให้มาดูหน่อยทำไมมาแขวะเราตลอดรำคาญใจคนแคปมาให้ดูตลอดเวลาเขาอาจไม่ได้เอ่ยชื่อแต่เราก็รู้จนวันที่เขามายุ่งกับลูกนี่แหละเราไม่อยากให้ข้อความอะไรส่งไปถึงลูกเราเราไม่รู้ว่าอนาคตเขาจะโมโหแล้วส่งอะไรให้ลูกเราหรือเปล่าที่เขาบอกว่าอยากพูดความจริงความจริงคืออะไรคุณสงสัยไม่มีอะไรเหนือความจริงไม่รู้เขาอาจมีความลับอะไรที่เขารู้แต่เราไม่รู้หรือเปล่าก็ไม่รู้จริงๆอีกเรื่องคุณแม่เขาไปสัมภาษณ์สื่อหนึ่งว่าแม่ไม่รู้เรื่องแม่ไม่รู้จริงๆใช่ไหมหัวเราะไม่อยากไปตอบแทนเขาค่ะแม่บอกว่าไม่รู้เรื่องนี้ขอไปคุยกับลูกก่อนแต่การที่ทัวร์ไปลงเขาก็กลับไปดูครอบครัวตัวเองให้ดีซะก่อนไม่รู้ว่าหมายถึงใครหมายถึงคนที่ไปว่าเขาหรือคนที่ออกมาแถลงข่าวธัญญาเหรอหัวเราะไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่เป็นไรถ้าเขาหมายถึงธัญญาก็โอเคเราก็ดูแลลูกเราดีขอบคุณที่มาจากรายการโหนกระแส